สู่ช่วงแกะกล่องโดยอาจารย์นันท์ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณสายสัญญาณและสายลำโพงเมอร์คิวรีโดยเฉพาะสายสัญญาณของเมอร์คิวรีในรุ่นคริสตัลซีรีส์ตัวสายผลิตด้วยเทคโนโลยี Air Insight ด้วยการอัดอากาศเข้าไปภายในทำให้สัญญาณเสียงที่ได้ใสสะอาดและบริสุทธิ์หัวสัญญาณ RCA ผลิตจากโรเดียมสามารถปรับค่าและล็อกสายได้ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best As It Beครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเฮดยูนิตจากแบรนด์ JVC นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของปี2016เลยรุ่นที่เปิดตัวในปี2016ครับนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น KWV520BT ครับนะครับจุดเด่นๆตัวนี้นี่ถ้าดูจากสเปคเนี่ยก็ในส่วนของบลูทูธมากเลยนะสเปคมาหลังกล่องแล้วใช่ก็จะโชว์ให้เห็นชัดเจนนะฮะตัวนี้ในเรื่องของบลูทูธเนี่ยนะครับเด่นยังไงคะมันสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องในเวลาเดียวกันคือ pairing โทรศัพท์สมาร์ทโฟน2เครื่องพร้อมกันแล้วครั้งแรกนี้ออโต้ pairing ด้วยกันเสียบสาย USB เท่ากับตัวเครื่องหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องก็จะจดจำนะครับแล้วก็สามารถที่จะออโต้ pairing ในครั้งแรกคือครั้งต่อมาก็ไม่ต้องใช้แล้วคือใช้สายครั้งแรกพูดง่ายๆครั้งต่อไปคุณเดินเข้ารถปุ๊บมันคอนเทคให้เลยใช่ครับก็คือพวกเนี้ยพอ2เครื่องนี้มันรู้จักทุกครั้งที่โทรศัพท์2เครื่องนี้ขึ้นรถมันก็จะจับเชื่อมต่อไว้เลยไว้ครับนะครับเราจะสามารถสวิตช์ตัวนึงไว้คู่โทรศัพท์ตัวนึงสตรีมมิ่งเพลงเข้าไปก็ได้ครับคือบลูทูธ2เครื่องทำงานพร้อมกันนะครับนี่ก็คือเป็นระบบใหม่ละครับที่ทำให้สะดวกได้ไม่งั้นเราถูกบังคับว่าต้องใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวคนอื่นขึ้นมาใช้ไม่ได้นะครับหรือไม่นั่นก็ฟังเพลงอยู่โทรศัพท์เข้าแล้วก็พอรับสายโทรศัพท์เสร็จใช่มั้ยแล้วก็แทนที่นั้นก็ต้องมันเรื่องเพลงอะไรอย่างงี้อีกมั้ยอันนี้ก็เพลงก็ฟังไปรับช่วงแล้วตัวนี้หน้าจอก็สวยด้วยนะหน้าจอนี้ความละเอียดนี่ถึง 1,152,000 พิกเซลเลยก็เป็นจอระดับ HD ครับนะแล้วก็หน้าจอใหญ่ขนาด7นิ้วใช่ครับครับตัวนี้เนี่ยพิเศษตัวนึงก็คือในเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมตัวนี้นี่ให้มาถึง 1.5 แอมป์เลยคืองวดนี้ของ JVC ในปี2016เนี่ยเรารู้ว่าปัญหาของคนใช้โทรศัพท์มือถือก็คือแบตหมดเลยใช่ยิ่งพอเรามาบลูทูธฟังเพลงไงแล้วก็ฟังแบบว่าสลับเครื่องด้วยอุ้ยเพลงนึงอยู่เครื่องนี้เพลงนึงอยู่เครื่องนี้เดี๋ยวก็จะโทรศัพท์เดี๋ยวก็จะฟังเพลงทุกครั้งที่เราเอาโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อผ่านสาย USB เข้ากับ JVC ในระดับนี้ตัวเครื่องจะทำหน้าที่เป็นชาร์จเจอร์ก็คือสามารถส่งไฟมาชาร์จโทรศัพท์มือถือในกระแสที่สูงถึง 1.5 แอมป์เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครชอบพูดบอกว่าชาร์จแบตในรถไม่ดีอะไรเงี้ยไฟไม่พออะไรเงี้ยอันนี้ก็ตัดปัญหาไปเลยคือในฟอนต์รุ่นเก่าๆที่เสียบ USB เนี่ยกระแสที่ออกมามันประมาณสัก500มิลลิแอมไม่ถึงประมาณครึ่งแอมป์เองแต่ว่าตัวนี้มา1แอมป์ครึ่งเลยเพราะนั้นกระแสไฟที่ชาร์จมันจะแรงขึ้นจาก500เป็น 1.5 3เท่า 1.5 พวกเนี้ยชาร์จ iPad 10นิ้วสบายสบายสบายนะครับเพราะนั้นโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่ใหญ่ๆจอใหญ่ๆ6นิ้ว7นิ้วไม่ต้องกดเสียบไปปั๊บมันชาร์จเต็มในเวลาไม่นานแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือความสะดวกในเรื่องของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาพูดถึงเรื่องของวันนี้จะมารีวิวเรื่องคุณภาพเสียงดีกว่าครับวันนี้ที่จะเจาะจงเอาตัว KW V520BT มาครับค่ะอาจารย์มีเรื่องของไอฟังก์ชันของ K2 นะครับมันคืออะไรครับอาจารย์คือK2 เป็นเทคโนโลยีของ JVC เมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนนานขนาดนั้นตอนนั้น JVC พัฒนาวิธีการบันทึกเสียงเพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพเหมือนกับต้นฉบับแต่ตอนนั้น K2 เป็นเรื่องของการรูปแบบของการบันทึกเสียงก็คือบันทึกเป็นบันทึกเพลงเป็นแบบแผ่นลงแผ่นแล้วเอามาเปิดแล้วมาเปิดเพื่อให้ได้เสียงที่เหมือนกับต้นฉบับที่สุดแต่เมื่อผ่านมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยี K2 ตัวนี้ถูกจับมาใส่ในตัวเครื่องเล่น JVC ครับคราวนี้ K2 ใน JVC มันเป็นยังไงมันเป็นการอัพสเกลจากไฟล์เพลงปกติอย่างเช่นไฟล์ MP3 ไฟล์ WAV ไฟล์ AAC ใช่ไหมครับปกติการบันทึกเสียงมันจะแซมปิ้งด้วย16บิต 44.1 kHz ครับเมื่อไฟล์ประเภทนี้อาจจะเป็นมาจากแผ่น CD ก็ได้หรืออาจจะบันทึกส่งลงแฟลชไดรฟ์แล้วเราเสียบเข้าเครื่องกับตัว JVC ตัวนี้ครับ
บนจอจะมีตัวฟังก์ชันกดสวิตช์ออน K2 เลือกได้สัญญาณที่เข้ามาจากสัญญาณปกติ16บิต 44.1K จะถูกอัพสเกลขึ้นกลายเป็น 92kHz แผ่นไหนก็ได้เล่นไปเขาจะอัพให้เหรอมันจะอัพสเกลผ่านวงจร K2 92นี่มันก็เหมือนไฮเรสเลยนะไฮเรสงั้นก็คือเราไม่ต้องไปซื้อแผ่น K2 ก็ได้แต่คราวนี้คุณภาพไม่น่าจะเหมือนต้องเข้าใจก่อนว่าการอัพสเกลของตัวเครื่องเนี่ยถ้าต้นทางมาคุณภาพไม่ได้ดีมันก็จะดีขึ้นสเต็ปหนึ่งก็ดีขึ้นดีกว่าไม่ได้ใช้ K2 แต่ว่าจะเท่ากับมันไม่ได้แต่ถ้าเราเล่นแผ่นที่บันทึกมาเป็นไฮเรสเจออัพสเกลขึ้นมาอีกทีนึงก็ยิ่งดีเลยมันก็จะสมบูรณ์แบบก็จะยิ่งหมดจดเข้าไปใหญ่เลยแต่การใช้ K2 ในตัวเครื่องมันมีสวิตช์ออนออฟนะครับกลัวนักเล่นยังเข้าใจว่าใส่แผ่นแล้วไปแล้วมันอัพสเกลหมดไม่ใช่มันมีเราต้องไปให้เราเลือกใช่เราต้องไปเลือกออนก่อนให้เลือกเป็นตำแหน่งออนทำไมไม่ทำเป็นออโต้มาเลยทำไมเราต้องเลือกสวิตช์ด้วยก็ในบางเคสเนี่ยต้องเข้าใจว่า JVC ตั้งแต่ผ่านมา10กว่าปีในตัวเครื่องภาคถอดรหัสใช้เป็น24บิตมาตลอดแล้วนะครับถ้ามาสเตอร์มาดีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องผ่าน K2 มันก็ดีแต่ว่าออกแบบ K2 มาเพื่อจะมาอัพสเกลไฟซึ่งคุณภาพไม่สูงคือถ้าเกิดเรามีไฟไฮเรสอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดออนใช่ไหมไม่เปิดก็ได้ถ้าจะเปิดได้มันก็เปิดดีอยากจะให้นักเล่นไปลองเปรียบเทียบดูอาจารย์ยังไม่บอกดีกว่าไปลองฝากกันเองนะครับมันจะเห็นมีปุ่มให้สวิตซ้ายขวาชัดเลยมานั่นเป็นเรื่องของที่ลุยเคทต่อมาก็จะมีเรื่องของทำอะไรเม้นฟอนต์รุ่นนี้จะมีปีเอาสามชุดนะครับออกแบบมาเพื่อเล่น SQ โดยตรงสามารถพอมีปีเอาสามชุดเนี่ยฟอนต์เรียซับก็สามารถจะเล่นเป็นระบบทรอยได้เป็นโลมิดไฮมีอิเล็กทรอนิกคอร์ดในตัวอัตราสโลปเลือกได้แต่6ถึง24 dB และมีฟังก์ชันพิเศษก็คือการเลือกรูปแบบของประเภทของรถนะครับบนจอของเขาจะสามารถเลือกว่าคุณใช้รถประเภทไหนเป็นรถซีดานรถ SUV รถอเนกประสงค์รถสเตชันเวก็เลือกประเภทของรถก่อนอะคูสติกในรถแล้วก็เลือกต่างกันตำแหน่งเลือกประเภทของลำโพงตำแหน่งติดตั้งแล้วมันจะทำการปรับอะคูสติกระบบออโต้จากนั้นเขาเป็นจัดการเรื่องของจุดตัดความถี่ไปปรับไทม์อะไลเมนต์ทีหลังเพราะว่ามีวงจรไทม์อะไลเมนต์เพื่อเอาไว้สร้างของสร้างเวทีเสียงนะครับก็เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ใส่เข้ามาทำให้นักเล่นที่ไม่เก่งเรื่องการปรับแต่งเขามีตัวช่วยนำทางเราครับนะครับนี่ก็เรื่องของ K2 ครับอีกอันนึงนะครับอาจารย์ซาวลิฟซาวลิฟเป็นวงจรยกเสียงยกเวทีเสียงอะไรอย่างนี้เลยปกติเราติดตั้งลำโพงในรถอาจจะเป็น6นิ้วกับทวิตเตอร์เนี่ย บ่อยครั้งที่เราพบว่าลำโพงบางคู่เวลาฟังปุ๊บเสียงคนร้องทำไมอยู่ต่ำหรืออยู่ระดับแค่พวงมาลัยหรือต่ำลงไปซาวลิฟจะช่วยยกเวทีเสียงให้สูงขึ้นเป็นตัวช่วยแล้วจะมีวงจร EQ Link เป็นวงจรในการชดเชยเกี่ยวเรื่องสภาพถนนเวลารถวิ่งมีเสียงสะเทือนขึ้นมามันจะปรับ EQ ของรถเพื่อไปแก้ไขเสียงรบกวนจากสภาพถนนซึ่งเราเคยเจอตัวนี้มากับเฮดยูนิตชั้นนำของใช่แล้วตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นอีกตัวนึงที่มีอยู่ใน JVC เหมือนกันนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสามารถความเป็น SQ เอาล่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนคราวนี้อยากจะดูว่า response ของกราฟเขาเป็นยังไงนะครับอาจารย์ได้ทำการทดสอบผ่าน RTA นะครับจะเห็นได้เลยว่าแฟดเลยนะเส้นกราฟสีเขียวตรงนี้ที่อาจารย์ทำการทดสอบเซฟไปแล้วนะครับเราจะเห็นที่ว่าจาก 1K จะเห็น 75.04 นะครับเราไล่มานี่เป็นเส้นตรงนะครับ 75.31 นั้นตรงเป๊ะครับจากความถี่สูงก็เห็นว่าดีมากเลย75ตลอดนะครับ 74.96 นิดเดียวไม่ถึงครึ่ง dB ครับ75.02นะครับ74.9 ไปถึงสูงสุด 20,000 เฮิรตซ์ 74.81 ไม่ถึงครึ่งใช่ไม่ถึงครึ่ง dB นะครับพอมาที่ความถี่3บ้างนะครับ70เห็น 75.3 นะครับ 75.6 100เฮิรตซ์ 75.3 มาดูที่ต่ำ30เฮิรตซ์ 74.5 นะครับครับต่ำสุด 73.89 ประมาณต่ำสุดก็ประมาณ1 dB แต่กลางกับสูงดีหมดนะครับเอาไว้ฟังเพลงโดยเฉพาะก็คือตัวนี้คนจริงอ๋อเราใช้ EQ แบบว่าปรับ
เสียงเบสอะไรขึ้นมาได้ไหมคืออันนั้นมันมีมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆจุดประสงค์ JVC ตัวนี้คือมันเป็นเครื่องเล่น DVD ประสงค์คือเพื่อความบันเทิงดูหนังและฟังเพลงเอาไปเล่น 5.1 มัลติมีเดียก็ยังไม่ถึงกับทอร์ราน 5.1 ใช่นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นไตรแอมมันเป็นปีเอา3ชุดก็คือเล่นเต้นไตรแอมครับเพราะนั้นในรหัสปีนี้ของ JVC ก็มีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นลูกเล่นที่ทันสมัยขึ้นนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเน้นคุณภาพเสียงจอสีสวย HDนะครับเหมือนช่วงนี้นี่ใครๆก็ออกจอออกเครื่องใหม่รุ่นใหม่อะไรกันออกมาให้เราได้เลือกดูกันนะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีต้นปีก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราจำไว้ว่าถ้าเราจะซื้อเครื่องเสียงให้ซื้อช่วงต้นปีเพราะว่าจะเป็นของใหม่เดี๋ยวปลายปีนี้ราคาออกมาจะเซลโอ้ยคุณผู้ชมค่ะรู้เรื่องครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทไฮไฟอินเตอร์เนชั่นแนลครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะมีคำถามดีๆจากอาจารย์อนันต์ที่จะมารอตอบคุณผู้ชมอยู่ใครถามอะไรไว้อาจจะเป็นคำถามของคุณที่ได้ออกอากาศสักครู่เดียวค่ะ